สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลในส่วนน้อยร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่อง YouTube เจเอชแนลนะครับคลิปนี้มีสาระดีๆในการเลี้ยงแหน่แดงง่ายๆนะครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเฉพาะขยายพันธุ์เอาไว้ขายก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ทำการเกษตรนะครับหมักเป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับในการบำรุงพืชให้งามนะครับเพราะว่ามีสารอาหารที่ดีนะครับคือมีโพแทสเซียมนะครับผมช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินบำรุงพืชนะครับผมมีในตัวเจนฟอสฟอรัสนะครับสูงมากนะครับในแหน่แดงนะครับแล้วก็ยังมีเกษตรกรที่นำไปเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับผมมีสารอาหารและมีวิตามินที่มีประโยชน์มากนะครับผมวิตามิน A C และแร่ธาตุเหล็กนะครับวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะครับทุกคนเรามีกระบะนะครับกระบะที่สามารถเก็บน้ำได้นะครับไม่รั่วนะเราก็ใส่ดินลงไปแล้วก็เติมน้ำให้พอดีกับดินนะครับโรยนะครับโรยปุ๋ยคอกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมถ้าเยอะไปเดี๋ยวแหน่แดงเราจะเหลืองนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยคอกมีความเค็มนะครับโรยเล็กน้อยนะครับผมพอเป็นฝุ่นๆโรยนะครับผมแล้วเราก็จะมีแหน่แดงนะครับเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ปลูกพืชนะครับพืชงามเราก็จะไปหมักปุ๋ยได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอ Channel ทำส่วนน้อยร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง YouTube ของเจเอ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการประกอบอาชีพทุกอาชีพนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปแหน่แดงนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ